อยากจะทำรายการโทรทัศน์ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีกรอบหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ามันจะต้องมีเปิดตรงกลางหรือปิดหรืออะไรอย่างที่เขาทำสคริปต์กันแล้วก็จริงๆไม่อยากจะให้มีสคริปต์แต่จะให้มีโครงของคอนเซ็ปต์ว่ารายการนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรถ้าบอกว่าจุดประสงค์ที่อยากจะให้เนี่ยก็คือให้คนเนี่ยเข้าใจวิธีดูจริงๆแล้วมันดูอะไรก็ได้มันไม่ใช่แค่ดูการแสดงดูชีวิตดูตัวเองดูเข้าใจมนุษย์ดูเพื่อเข้าใจมนุษย์นะแล้วตาเนี่ยก็จะได้เห็นสิ่งที่สวยงามเพื่อที่ว่าจะได้ชินกับการเห็นสิ่งที่สวยงามแล้วหูก็จะฟังแต่เสียงที่เพราะๆหรืองานเพราะๆหรืออะไรที่มีคุณค่ามีสาระเพราะหูจะได้ชินกับการที่ฟังอะไรแล้วมีแต่สาระหรือถ้าจะเหลวไหลตลกมันก็ยังมีอะไรที่แปลกแหวกอยู่มันไม่ใช่เป็นอะไรที่ตื้นๆเขินๆคือคนเนี่ยจะฉลาดขึ้นหรือโง่ลงมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราให้เราให้เขาจนชินเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็อยากจะให้เขาชินกับการเห็นอะไรต่ออะไรแล้วก็มีการวิเคราะห์มีการวิเคราะห์จากคนหลายๆคนนะไม่ใช่คนเดียวมุมมองของคนหลายๆคนมันทำให้เราตื่นเต้นกับสิ่งเล็กๆที่เราเห็นอาจจะเป็นหมากัดกันเนี่ยมันจะมีมุมมองหลายอย่างแล้วมันมีความงามบางคนก็อาจจะมุมมองในเรื่องของธรรมะทะเลาะเบาะแว้งบางคนก็มีมุมมองในเรื่องของความงามกล้ามเนื้อหรือมันมีเรื่องที่จะมองเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ก็จะชินกับการมองอะไรการพัฒนาสมองไปในเชิงที่เราจะเอาตัวรอดใช้ชีวิตให้อยู่รอดในการดำเนินชีวิตไม่ใช่แค่เอาตัวรอดนะอยู่รอดอย่างดีงามนะคะมีปัญหาปั๊บเจอปัญหาปั๊บจะแก้ปัญหายังไงเช่นเจอปัญหาแล้วก็เอาหัวจันฝาแล้วก็ลักขึ้นแตกหรือว่าคิดอะไรโง่ๆเร็วๆนะคะก็รู้จักวิธีแก้ปัญหาอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในศิลปะศิลปะเนี่ยมันมีมุมมองเหล่านี้ต่อคนเพียงแต่ว่าคนมองเห็นมันอยู่รอบตัวเราเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่มีใครชี้แนะเฮ้ยมองอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีก็มีครูบาอาจารย์หรือคนผู้รู้ช่วยกันชี้แนะเด็กเราหรือประชาชนเราก็จะฉลาดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ครูคนเดียวต้องมีหลายๆครูหลายๆผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยกันที่นะเพื่อที่จะทำให้คนดูของเราเนี่ยได้เปรียบคือมีครูเยอะแยะไปหมดโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินหรือต้องไปไหนลำบากนั่งอยู่บ้านเฉยๆก็เอาศูนย์ศีลและเอาความรู้จากศูนย์ศีลทั้งหมดเนี่ยยกมาไว้ในบ้านแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่ตัดต่อสนุกสนานแต่ว่าการตัดต่อสนุกสนานเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องตัดไปตัดมาให้เร็วมันสามารถจะมีภาพยังไงก็ได้ให้มันเกิดความน่าสนใจก็ต้องบอกว่า interesting ความน่าสนใจเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าคนเรามันสนใจอะไรแล้วมันจะมองนะคะเราจะทำยังไงให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็ไม่ซ้ำซากวันนี้น่าสนใจอย่างนี้พรุ่งนี้น่าสนใจอย่างนั้นวันนี้เทคนิคนี้วันนั้นเทคนิคนั้นนี่ก็ต้องบอกว่ามันต้องเป็นการทำงานกับผู้รู้หลายๆท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะต้องเปิดใจกว้างแล้วถ้าบอกเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะในที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นมาสเตอร์หรือเป็นผู้รู้อีกคนหนึ่งนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสทำงานกับหลายๆผู้รู้ก็ต้องบอกว่าเป็นโชคแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของเขาแล้วก็ถ้าเขาเป็นคนของคนของเนชั่นเนี่ยเขาจะเป็นสัมพันธ์ยากรต้องบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้ทำเพื่อมีรายการทีวีนะคะเราทำเพื่อจุดประสงค์คือพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ในการดูในการฟังและในเวลาเดียวกันเราก็พัฒนาสติปัญญาของหนุ่มเรานะคะ
ของหน่วยงานในเวลาเดียวกันแล้วก็จะได้ให้ผู้รู้ผู้ชมคนรู้ทั้งหลายรวมทั้งผู้ที่มีไอเดียแปลกๆทั้งหลายเนี่ยได้มาพบกันได้มาเมาส์กันคุยกันเพื่อที่จะให้คนดูเขาได้ร่วมรู้ตรงนั้นสนุกสนานกันไปแล้วก็ในเวลาเดียวกันเราไปพูดถึงเรื่องอะไรหรือละครอะไรหรือการแสดงอะไรหรือสิ่งไหนต้นไม้ตรงไหนหรืออะไรตรงไหนตรงนั้นก็จะได้รับประโยชน์เป็นการ PR ให้เขาก็จะได้ประโยชน์ในการที่เขาจะได้เป็นสมาชิกหรือว่าประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรืออะไรของเขาก็เป็นบุญกุศลที่เราก็จะให้คนเหล่านี้ก็คิดว่ามันก็น่าจะมีการพาไปดูไปเยี่ยมไปชมไปดูแล้วเวลาไปดูเนี่ยก็ชี้นกชมไม้ว่าต้องดูอะไรยังไงดูเห็นอะไรแล้วมันน่าจะเป็นอะไรที่ด้นสดและสดเดี๋ยวนั้นเหมือนข่าวเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจคุยตัวนี้หน่อยนะตัวนี้ดีแต่ว่าโอเคเฟรมของเรายังมีอยู่แต่ว่ามันมีอะไรเติมเข้าไปโดยที่ไม่ต้องมาว่าไม่ได้สคริปต์เขียนมาอย่างนี้มันจะมีความสดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายเก็บเอาไว้แล้วเราก็มาตัดต่อเพื่อที่จะให้เพราะทีวีเนี่ยจะไปมากนักคนก็จะเพราะฉะนั้นก็พอดีอยู่ตรงไหนสำหรับทีวีก็จะตัดต่อตรงนั้นนะคะแล้วใช้เทคนิควิธีการต่างๆที่จะทำให้คนสนใจที่จะฟังแล้วก็นอกจากจะดูแล้วก็จะว่าคิดยังไงคิดแล้วมาไปตรงนี้ได้ยังไงใช้เทคนิคอะไรเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนคิดได้แต่ทำยังไงอันนี้เรื่องสำคัญแล้วก็การทำยังไงเนี่ยเทคนิคเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าเชี่ยวชาญที่จะไปขุดแคะออกมาแล้วก็อธิบายให้รู้ว่าทำยังไงนะคะคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำจะไม่ได้เอาไปทำเองได้เลยแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็จะรู้โอ้มันมีเทคนิคนี้อยู่ในโลกเขาก็จะได้มาเรียนนะคะศิลปินเหล่านั้นก็จะได้สอนนะคะมีรายได้จากการสอนแล้วได้ถ่ายทอดสำคัญก็คือวิชาความรู้จะกว้างขวางขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็พอรู้ว่ามีการถ่ายทอดว่าทำยังไง มีคลาสมีอะไรกันสักหน่อยแล้วก็เมื่อมีการแสดงแล้วก็เราก็จะมีมุมมองต่างๆของผู้ชมเนี่ยก็จะมีทั้งผู้รู้มีทั้งเด็กมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งใครก็ได้นะคะหลายอาชีพหรือหลายความสนใจเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็วิเคราะห์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ก็จะได้เห็นว่ามันมีหลายมุมมองเลือกมากเลยนะในโลกนี้แล้วก็อย่าไปยึดติดนะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือจะต้องเป็นอย่างนี้มันดินสอไม่ต้องยึดติดว่ามันคือดินสอให้ฟังแล้วก็เอาสิ่งนั้นที่เขาเล่ามาเนี่ยไปทำให้ตัวเองเนี่ยเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นแล้วก็เอาไปเมาส์กันต่อเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปนั่งดินทาด่าทอใครมีผัวมีเมียยังไงอะไรก็จะนั่งมานั่งเมาส์กันเออไอ้นี่แหละตรงนี้มันเป็นอย่างนี้งั้นก็จะมีเรื่องที่มีสาระได้เมาส์คุยกันก็เหมือนกับหลายๆคนชอบนั่งแล้วถกแล้วคุยกันเรื่องข่าวเรื่องการเมืองแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ชอบคุยกันเรื่องการเมืองก็อยากจะคุยกันเรื่องวิถีชีวิตเรื่องการคิดเรื่องมุมมองเรื่องหมากัดกันเรื่องตัวละครเน่าไม่เน่าอะไรแต่อะไรยังไงละครเน่าก็ดีมีประโยชน์กับเรายังไงมันก็มีมุมมองเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าละครดีแล้วก็จะต้องดีแล้วละครดีมันไม่ดีกับคนบางคนก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าเอ้ยชีวิตเนี่ยมันมีมุมมองเยอะมากมันอยู่ที่เราจะเลือกเราจะเลือกจะไปทางไหนแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีคิดง่ายๆ